สวัสดีครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่ผมพาไปชมบ้านของคุณจิตสุนทรผู้ตระกูลกันมาแล้ววันนี้ผมจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านกันดูนะครับว่ามีแนวคิดหรือไอเดียในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างไรเพื่อให้ตอบโจทย์และส่งเสริมกับงานดีไซน์เราลองไปพูดคุยกับคุณจิตสุนทรผู้ตระกูลพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับจิตสุนทรผู้ตระกูลนะครับเป็นสถาปนิกอยู่บริษัท DX Studio ครับครับในรายละเอียดของงานออกแบบในบ้านนะครับเราจะพูดถึงโต๊ะอาหารที่บ้านนี้ทำเป็นโต๊ะกลมเป็นโต๊ะใหญ่นะครับเรามองถึงหินเทียม เราด้วยเหตุผลว่าตัวหินเทียมเนี้ยเป็นหินสามารถเลือกพื้นขนาดใหญ่ไม่มีรอยต่อเราเลือกของเวโรนาสโตนนะครับเป็นหินคอมโพสิตของโมเดิร์นฟอร์มเนื่องจากข้อที่สามารถทำสีได้ตามที่เราต้องการมีความสม่ำเสมอของสีได้สูงนะครับเลือกเกรดของเม็ดหินเนี่ยที่ปนไปได้เป็นอย่างดีครับจุดต่อไปนะครับคือประตูทางเข้าด้านหน้าบ้านนะครับเป็นจุดที่ทุกคนผ่านเข้าบ้านเป็นจุดที่ต้องเลือกอุปกรณ์อย่างค่อนข้างให้ความรายละเอียดค่อนข้างมั่นใจมากนะครับอุปกรณ์ที่เลือกของบ้านหลังนี้เลือกเป็นอุปกรณ์ทองเหลืองนะครับข้างในเราเห็นมีสีเงินก็จริงนะครับแต่ข้างในเป็นทองเหลืองไม่เกิดสนิมใช้งานทนทานประตูบานนี้สูงกว่าปกตินะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์มือจับและอุปกรณ์ล็อกของมารินี่จากโมเดิร์นฟอร์มโฮมเดคอเรทีฟนะครับจะเห็นว่าเปิดง่ายปิดเข้ามาแล้วก็สามารถล็อกจากด้านบนได้โดยที่ไม่ต้องปีขึ้นไปล็อกกรอนด้านบนนะครับในรายละเอียดจุดต่อไปของบ้านที่จะมาดูกันนะครับก็คือตัวหน้าต่างบานเลื่อนชุดนี้หน้าต่างบานเลื่อนชุดนี้เรามองว่ามันเป็นหน้าต่างบานที่ใหญ่มากนะครับปัจจัยหัวใจสำคัญของการเลือกก็คืออุปกรณ์รางเลื่อนครับอันนี้ตัวบานรางเลื่อนใช้เป็นของโคเบนส์นะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่ามันลื่นนุ่มแล้วก็เงียบมากนะครับใช้แรงไม่ได้เยอะในการเปิดแน่นๆๆนะฮะเห็นแล้วแบบนี้นะครับอยากคบกับเขานานๆใช่ไหมครับกับมิสเตอร์โฮมนะฮะเดี๋ยวติดตามว่าสัปดาห์หน้านะครับมิสเตอร์โฮมของเราเนี่ยจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับนี่นะฮะผมเปิดไปเจอนะครับในเว็บบอร์ดของเรานะฮะมีคนถามมานะครับในช่วงนี้เลยครับผมเก็ตไอเดียนะครับถามว่าเรื่องราวเกี่ยวกับท็อปนะครับของครัวเนี่ยนะครับมันจะมีวิธีการเลือกวัสดุยังไงครับลองไปดูครับครับเอาละครับมาต่อที่คำถามนะครับในช่วงไอเดียของเรานะฮะวันนี้นะครับผมไปดูมาชื่อว่าคุณภูนะครับครับคือคุณภูเนี่ยนะครับเขากำลังจะต่อเติมครัวใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยอยากรู้ข้อมูลเพิ่มนะครับเกี่ยวกับการเลือกวัสดุนะครับบริเวณท็อปนะครับให้มันเหมาะกับการเตรียมอาหารนะครับในห้องครัวนะครับถ้าเกิดชอบทำครัวใช่ไหมคะครับอันนี้ก็ต้องทำครัวให้เป็นครัวที่น่าทำแล้วก็ทำความสะอาดก็ง่ายที่ตู้ว่าไงคะเมื่อเป็นที่นิยมสมัยรุ่นที่แบบว่าถอยหลังมาสัก10กว่าปีเนี่ยนะครับก็คงต้องเป็นบอกว่าเป็นหินธรรมชาตินะครับโอ้โหนี่คิดมากคิดมากๆนะครับก็จะเป็นหินอ่อนก็ได้นะครับหินแกรนิตก็ได้แต่นี่เนี่ยที่หินอ่อนไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าหินอ่อนเนี่ยมันมีการซึมซึมได้ดีมากนะครับเพราะว่าครัวเนี่ยบางทีเด็ดมีมะนาวบ้างมีนั่นแหละนะครับที่มันเป็นกรดก็ทำสีมันเหลืองนะครับเพราะงั้นเนี่ยหินอ่อนธรรมชาติเนี่ยสวยจริงแต่จะทำใหเรียกว่าดูแล้วสายยากหน่อยก็เลยไม่เป็นที่นิยมนะครับหินแกรนิตเนี่ยก็เลยเป็นที่นิยมมากกว่านะครับเพราะว่าเนื่องจากความแข็งแรงนะครับแข็งแกร่งของผิวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันเนี่ยมีสีที่เข้มแล้วก็มีความสม่ำเสมอนะครับเปิดกรดได้ดีกว่านะครับก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับแต่ข้อเสียของเขาคือว่าความเป็นหินธรรมชาตินะครับมันก็จะมีการซึมซับนะครับเหมือนกับเราลองทดสอบง่ายๆอย่างนี้ครับเอาแก้วเปียกน้ำเนี่ยไปวางไว้บนหินแกรนิตแล้วยกแก้วเนี่ยขึ้นสัก2นาทีเนี่ยเราจะเห็นเป็นวงเป็นความชื้นของน้ำเป็นวงน้ำอยู่ก็เลยมีวัสดุทดแทนนะครับคุณปู่ครับก็คือเรียกว่าหินสังเคราะห์นะครับซึ่งหินสังเคราะห์เนี่ยวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยก็หลากหลายนะครับอาจจะเป็นผงหินจริงๆเลยนะครับอัดด้วยโพลีเรซินนะครับเพื่อให้มันแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็กันความชื้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการซึมซับต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ผิวมันได้อย่างเต็มที่นะครับขณะเดียวกันถ้าเกิดมันเป็นลักษณะของอุบัติเหตุฉกรรจ์เช่นกระเพาะโดยการที่แบบว่าเราตึ๊ดๆแล้วกระแทกไปโดนซึ่งถ้าเป็นหินแกรนิตอาจจะแตกหรือเสียหายเลยจบเลยนะครับก็คือเปลี่ยนทั้งแผ่นนะครับแต่เจ้าหินสังเคราะห์เนี่ยถ้าเรากระแทกโดนหรือว่า
ไหม้ข้อดีของเขาคือว่ามันสามารถขัดได้ครับขัดปัดผิวใหม่มันก็จะทำให้ผิวมันเนี่ยกลับคืนมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างนะครับสามารถนำมาใช้ได้พวกวัสดุผิวแข็งทั้งหลายครับแต่ก็มีข้อเสียตามที่เราบอกนะครับคุณปูลองพิจารณานะครับหนึ่งสไตล์ของคุณเป็นอะไรนะครับแล้วก็บัดเจ็ตคืองบประมาณที่เราใช้อย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยดูพิจารณาจากคุณสมบัติทั้งหมดที่เราเล่าให้ฟังนะครับทำครัวมาเป็นยังไงอย่าลืมโทรมาแจ้งกันนะครับหรือว่าเข้ามาที่ Facebook นะครับนะครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะครับวันนี้บ้านกลางเมืองเอสเอ็มอ่อนนุชวงศ์แหวนจาก AP ครับค่ะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้านะคะพิธีกรหญิงจากอัศวะนะคะสวยหรูหรามากนะคะเหมาะกับที่นี่มากแล้วก็ครับนี่ผู้ชายนะคะไม่หล่อป่ะ 5CM ค่ะ 5CM นะครับค่ะเป็นแบรนด์ที่แบบใส่แล้วดูวัยรุ่นขึ้นมาทันทีตุ้มดูหนุ่มขึ้นมาเลยนะครับได้อย่างนั้นเลยค่ะครับค่ะนะครับครับค่ะเอาละครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับเราจะได้เชิญกับนี่นะครับช่างภาพนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับธุรกิจเฟื่องฟูนะครับถ่ายบ่อยจัดถึงขั้นซื้อบ้านมันช่วยไม่ได้จริงช่วยไม่ได้ซื้อบ้านใหม่มาแต่ว่าเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยเค้าเก่งอยู่แล้วแต่การออกแบบเนี่ยก็ต้องถึงรายการเราเพราะเคยมาทำแล้วนะฮะถูกต้องครับนะฮะเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นแขกรับเชิญรายการนะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับติดตามชมในสัปดาห์หน้านะครับและสำหรับสัปดาห์นี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ